เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ศูนย์อาสาสมัครได้พาแกนนำนักศึกษาครูอาสาสงขลานครินทร์มาถอดบทเรียนกันที่นี่ครับรีเวอร์ไซส์สตูลบรรยากาศที่นี่ดีมากล้อมรอบไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอีกฝั่งฟากก็เป็นลำคลองล่องแก่งที่นี่ก็ให้บริการล่องแก่งเหมือนกันดูเสื้อชูชีพเป็นร้อยๆพร้อมให้กับนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมาจะเอเข้ากับรูปปั้นนาเงาะก็ตกใจนิดนึงเพราะที่นี่ก็เป็นพื้นที่ทำกินของชนเผ่ามันนิเหมือนกันนี่ไงครับลำคลองล่องแก่งของที่นี่บรรยากาศดีๆน้ำใสเหมือนตาตุ๊กแตนเหมาะที่จะพาเด็กๆมาเล่นน้ำได้ผู้ใหญ่ก็เล่นน้ำดีส่วนตอนเช้านั่นแหละครับอาหารอร่อยมากใครเป็นเบาหวานมาเพิ่มความหวานกันได้ที่นี่ริเวอร์ไซส์สตูลเรามาทำงานจริงๆครับไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมหารูปก่อนนี่ไงเป็นรูปภาพของกิจกรรมเราเต็มที่ตั้งใจทำงานกันอย่างขมักขม้นเข้มข้นเห็นไหมครับบางครั้งก็ต้องมีการใส่อารมณ์กันบ้างในเรื่องของความจริงจังในการนำเสนอในการทำงานตรงนี้กว่าจะถอดออกมาได้แบบนี้มันต้องใช้ความพยายามแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็ลองแข่งกันสักหน่อยส่วนผมเองก็ลืมว่าอายุก็หลายวันแล้วแต่ทำงานกับน้องๆก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับน้องๆไอ้นี่เป็นความสามารถพิเศษส่วนรูปนี้ไม่มีผมครับเพราะว่าใครจะถ่ายก็ถ่ายไปแต่ผมจะล่องแก่งแล้วอันนี้เป็นแค่กิจกรรมเสริมเท่านั้นครับคือเสริมความสัมพันธ์ไม่ใช่กิจกรรมหลักนะครับ